สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงแรนดอมนะคะเป็นหัวข้อว่าให้ไพ่เล่าเรื่องของคุณนะคะอาจารย์จะไม่ได้ตั้งเรื่องราวหรอกนะคะก็ให้ไพ่เปิดออกมาเองแล้วอาจารย์จะพยากรณ์ตามนั้นนะคะถ้าเจอพลังงานดีๆนะคะให้กดรับกดไลค์กดแชร์ไปเป็นการเปิดดวงคุณนะคะกด Subscribe เป็นการให้กำลังใจอาจารย์นะคะขอบคุณมากค่ะพลังงานไพ่ที่คุณจะได้นะคะเป็นพลังงานไพ่2เหรียญนะคะ2เหรียญแปลว่าจะมีการเจรจานะคะการต่อรองอะไรบางอย่างในเรื่องของการเงินการธุรกิจนะคะการซื้อขายก็ได้หรือถ้าเป็นเรื่องของความรักแปลว่าคุณจะได้ข้อความข่าวสารจากเขามีการคอนแทคนะมีการติดต่อกลับมาได้ด้วยนะคะไพ่ใบนี้นะเฮอร์มิตค่ะไม่ว่าเขาจะอยู่ไกลคนละจังหวัดหรือคนละประเทศกับคุณหรือเขาจะอยู่อเมริกาก็ได้นะเขาคนนี้กำลังคิดถึงคุณอยู่นะคะไพ่เดอะฟูลนะคะเขาอยากเดินทางมาหาคุณอย่างมากเลยนะคะไพ่เก้าไม้นะคะเป็นแอคชั่นของความมุ่งมั่นแล้วค่ะความตั้งใจที่จะต้องมาเจอคุณให้ได้เลยค่ะไพ่เดวิลตอนนี้เขาคิดถึงคุณมากนะคะนี่คือพลังงานเรื่องของความรักแต่ถ้าเป็นพลังงานเรื่องของในเรื่องของเงินเรื่องของงานนะคะคุณต้องระวังในเรื่องของการเซ็นสัญญาเรื่องของผลประโยชน์เหมือนกันนะคะว่าเขามีอะไรที่แบบแอบแฝงหรือเปล่านะคะในเรื่องของผลประโยชน์คุณจะเสียโอกาสบางสิ่งบางอย่างไปนะคะต้องดูดีๆนะคะในเรื่องของผลประโยชน์นะไพ่จะเตือนในเรื่องงานเรื่องการรับผลประโยชน์นะคะโอเคพลังงานไพ่ต่อไปนะคะที่คุณจะเจอนะคะไพ่จะบอกอะไรบ้างนะคะความรักยังเด่นอยู่ค่ะ10ถ้วยนะคะไพ่10ถ้วยแน่นอนค่ะความรักของคุณเนี่ยถ้าอาจารย์มองในอดีตที่ผ่านมากับคนคนนี้อาจจะเหมือนกับห่างๆกันไปแล้วอะนะคะเหมือนคุณจะอยากตัดใจด้วยซ้ำว่าถ้ามันไม่ใช่ก็ปล่อยมันไปเถอะก็แล้วแต่โชคชะตาวาสนาก็ได้เหมือนคุณปล่อยวางนะคะไพ่เดอะเฮอร์มิตกับเดอะฟูลถึงแม้คุณจะรักเขามากมายแค่ไหนนะคะคุณก็ปล่อยวางอะไรประมาณนี้เพราะว่าถ้าเขาไม่มีแอคชั่นอะไรกลับมาคุณก็ไม่มีที่จะเขาเรียกว่างออาจารย์มองแอคชั่นของคนที่เข้ามาดูดวงฟังคลิปนี้นะคะก็มีความเขาเรียกว่ามีศักดิ์ศรีอ่ะมีความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยดูลักษณะผู้หญิงคนนี้ยืนแบบเธอมั่นมั่นมากนะคะเพราะฉะนั้นก็จึงแบบถ้าไม่มีแอคชั่นคุณก็ปล่อยไปนั่นแหละแต่แล้วพอไพ่สิบถ้วยขึ้นมาแล้วก็สองเหรียญเนี่ยเขาจะส่งข่าวเขาจะส่งข่าวเขาอยากกลับมาแล้วจากที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้แบบคิดจะจริงจังก็ได้ตอนนั้นนะก็คือคุยไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้คนเรามันจะมีช่วงที่ตัดสินใจได้แล้วว่าคนนี้แหละคนที่เราจะร่วมชีวิตร่วมเดินทางไปด้วยกันใช้ชีวิตร่วมกันเป็นพลังงานครอบครัวขึ้นมานะคะแล้วยังไงอีกแล้วยังไงอีกอ้าวจริงค่ะมั่นคงค่ะเขาอยากมั่นคงกับคุณอยากดูแลคุณอยากปกป้องอยากมีลูกกับคุณก็ได้นะ Page of Swords เขาตั้งใจจริงแล้วนะคะ Page of Wandsเขารู้สึกมีความสุขละพอเขาคิดอย่างนี้เขามีความสุขเลยว่าเขาตัดสินใจถูกต้องแล้วเอ้าจริงค่ะ Justice เนี่ยเป็นการตัดสินใจอยู่บนเหตุและผลแล้วก็เป็นการตัดสินใจในกฎเกณฑ์ของสังคมของขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละชาติแต่ละศาสนาก็แล้วคือมันอยู่ในของกฎเกณฑ์นั่นแหละอาจารย์บอกแบบนั้นก็แล้วกันนะคะคือคนคนนี้จะต้องมีการเปิดตัวไม่ใช่ว่าจะคบลับๆรู้แค่คุณกับผมอะไรแบบนั้นไม่ใช่แล้วนะอันนี้เขาคือเขาตัดสินใจเปิดตัวคุณกลับมาหาคุณครั้งนี้แน่นอนค่ะคุณอาจจะไปถึงมั่นหมายแต่งงานก็ได้แต่ถ้าคุณเป็นครอบครัวกันอยู่แล้วมีการพัดภาคมีความไม่เข้าใจไม่เลิกแต่อยู่เหมือนไม่ได้อยู่ก็จะกลับมาเหมือนมีแพชชั่นมีความรู้สึกเขาเรียกว่าห่วงกันมากขึ้นมันก็จะเปลี่ยนไปแบบนั้นนะคะอาจารย์ขอไพ่อนาคตความสัมพันธ์นะคะอนาคตความสัมพันธ์ของพวกคุณจะไปยังไงอีกนะคะไพ่พลังงาน1ดาบชัยชนะความสำเร็จนะคะไพ่8ดาบเวลามีปัญหาจะไม่ทอดทิ้งกันค่ะไพ่สตาร์จะนั่งอยู่ตรงนี้เป็นกำลังใจยื่นความรักความ
ปรารถนาดีให้กันและกันนะคะใบสุดท้ายค่ะสวยงามมากเลยค่ะพลังงาน1เหรียญค่ะนะเพราะฉะนั้น1เหรียญ1ดาบเนี่ยเป็นการเริ่มต้นกันอีกครั้งเป็นการเริ่มต้นที่แบบพลังงานคือความสุขมากๆสตาร์สุขสมหวังพลังงาน Knight of Cup มีรูปหัวใจเขาให้ใจคุณแล้วอ่ะเขาให้ทั้งหมดของหัวใจที่เขามีอยู่ให้กับคุณนะคะนี่คือไพ่บอกเรื่องราวของความรักแต่ถ้าเป็นเรื่องของงานนะคะมันแปลว่าคุณจะโชคดีนะคะงานนี่ที่อาจารย์เตือนว่าระมัดระวังในเรื่องของการเซ็นสัญญาเอกสารหรือการได้เปรียบเสียเปรียบเนี่ยคุณรอบคอบอยู่แล้วแหละไม่งั้นมันจะไม่ขึ้น1เหรียญขึ้นมาใบสุดท้ายหรอกนะคะเพราะฉะนั้นมีไพ่จัสติกด้วยแสดงว่าคุณน่ะรู้จักว่าคุณควรที่จะเซ็นอะไรแบบไหนอย่างไรไม่เสียผลประโยชน์อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อาจจะมียอดใหญ่ๆปังโดยเฉพาะใครที่ทำเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินดีมากเลยค่ะหรือธุรกิจด้านอื่นก็ได้นะคะธุรกิจขายที่เกี่ยวข้องกับพวกน้ำเครื่องดื่มก็ได้นะคือหรือแม้กระทั่งพวกเกี่ยวข้องกับแฟชั่นของสวยงามนะอันนี้ปังมากและยังมีเกณฑ์อีกอันหนึ่งนะนอกจากบอกว่างานปังเงินดีแล้วคุณมีเกณฑ์ได้ซื้อทรัพย์สินค่ะมีบ้านหลังใหญ่ๆได้นะคะซื้อบ้านหลังใหม่ซื้อรถคันใหม่ได้ค่ะรถก็คืออัศวินถ้วยบ้านก็คือ1เหรียญกับราชาเหรียญเพราะฉะนั้นคนที่มาดูคลิปนี้คุณมีเกณฑ์โชคดีในเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยรถมีโชคดีในเรื่องของความรักนะคะใครโสดจะเจอคนที่ใช่เข้ามาแต่ใครคบหากันมานานแล้วไม่ชัดเจนจะชัดเจนนั่นเองนี่คือเรื่องราวจากไพ่นะคะกดรับน้อมรับกดไลค์กดแชร์ออกไปเป็นการเปิดดวงคุณและ Subscribe เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ